ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะมาเดินเล่นกันที่สวนมอสแห่งเสถียรธรรมสถาน1กรุงเทพมหานครสวยงามมากเลยค่ะพี่ติ่งชื่นชมหน่อยสิคะว่าสวยยังไงที่เห็นสวยที่สุดเลยเจ้าค่ะไม่เคยเห็นเลยตอนกลางวันมาเนี่ยคือเราเป็นคนมองไม่ละเอียดนะเจ้าค่ะพอมาตอนเนี้ยมันสงบอยู่กับคุณแม่แล้วมองอะไรละเอียดขึ้นจ้ะสวยไหมคะสวยจ้ะมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณแม่อีกแล้วแต่คุณแม่กำลังจะบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างคนที่ช้าลงเพราะช่วงโควิดมันเหมือนต้องช้าลงแล้วก็กลับมาสวนมอสอย่างเงี้ยค่ะเราสร้างกันมาประมาณสัก20ปีหินที่เรายกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ในอนาคตจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องใช้เวลาเราต้องรอคอยและวันนี้คุณแม่กลับมาเพื่อจะฟื้นฟูดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับต้นไม้คราวนี้จะโฟกัสไปที่ต้นไม้เพราะว่าเรากำลังจะจัดสวนมอสอย่างเงี้ยค่ะต่อไปรอบห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วจะใช้ตรงนั้นเป็นเหมือนเซ็นเตอร์ในการที่จะพูดถึงเรื่องอยู่อย่างไรยังไม่ตายทั้งเป็นและการอยู่อย่างคนที่ตายในท่าทีที่ตายเสียก่อนตายเขาอยู่อย่างไรให้ลองดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นของแทรกซึ่งเดี๋ยวเขาต้องมาขออนุญาตเอาออกแล้วเอาไปปลูกอยู่ในกระถางนะคะว่าบนเนี้ยถ้าเราเดินเข้าไปเราจะรู้สึกเฮ้ยใครป่วยมาใครทุกข์มาใครรู้สึกวิเวกวิเวโวคือมันจัดการกับตัวเองไม่ได้มันก็เหงามันไม่รู้จะทำอย่างไรพอผ่านเส้นทางเนี้ยหนึ่งโอโซนได้แล้วโอทรีนะคะที่นี่คือโอโซนนะไม่ใช่ออกซิเจนธรรมดานะคะที่เห็นเนี่ยเส้นทางเนี่ยค่ะคนแก่เดินพี่ติ่งดูแล้วก็สะพานแห่งสติที่ตามมาก็จะถูกซ่อมค่ะเรากำลังมองหาคนที่มีความปรารถนานะคะที่จะใช้ชีวิตกับพวกเราเนี่ยค่ะถ้าเดินเร็วเนี่ยมอสเนี่ยตายเนี่ยดูแต่เนี่ยมอสมันคือความเขียวพอดอกไม้ร่วงเดี๋ยวเขาก็กวาดวันละหนึ่งรอบแล้วก็เขียวอยู่อย่างเงี้ยสวยไหมล่ะสวยมากคุณแม่ก็ค่ะแต่ก่อนมอสเนี่ยคนเห็นแล้วก็ขัดออกนะคะเพราะว่ามันลื่นแต่เดี๋ยวนี้พอมาเราเห็นมันทำเนี่ยมันมีคุณค่าของมันขึ้นมาเลยค่ะแพงมากค่ะแต่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่มีขายอะคุณแม่นะเจ้าคะจ้ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีคุณค่าคุณแม่จะพาเดินทางนี้ได้ไหมเดินมาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราจะเดินผ่านสะพานแห่งสติคุณแม่เก็บตรงนี้ไว้เป็นที่นั่งคุยกับโรงเรียนพ่อแม่ใช่ไหมใช่กินเนี่ยแหละค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นอันนี้คือสะพานแห่งสติเดี๋ยวรอซ่อมหน่อยกำลังจัดการเรื่องจะหาคนมาช่วยซ่อมสะพานแห่งสตินี่เป็นงานแรกที่คุณตีทำตามนโยบายของคุณแม่ว่าให้คนเดินช้าลงและอย่าให้เดินแบบเร็วเพราะใครเดินขาดสติจะตกเด็กไม่ตกแต่ผู้ใหญ่ตกเราจึงต้องบอกว่าฮัลโหลวันนี้เราก้าวย่างอย่างมีสติหน่อยดีไหมเราสองคนนี่หนาวนะคะไม่ใช่ไม่หนาวนี่หนาวนะคะแต่ว่าเป็นความหนาวเย็นๆมากกว่า400ละพี่ติ่งมา400นะคะพี่ติ่งจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์ถามอีกแล้วดูก้อนหินนี่ก่อนพี่ติ่งเราจะได้รู้นี่นี่กว่าเขาจะได้หินมอสที่ไม่มีเนี่ยเขาต้องนั่งเก็บกันนะพี่ติ่งเนี่ยถ้าพี่ติ่งอยากรู้ว่าพี่ติ่งอยากจะบรรลุทำได้ยังไงต้องลองมาอย่างนี้อันนี้ต้องเก็บออกเลยเจ้าค่ะนี่ไงนี่ไงอันนี้คือเนี่ยค่ะอันนี้คือวัชพืชคือวัชพืชของต้องเอาออกนะคะแล้วต้องเบาด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นมอสมันติดออกมาใช่ค่ะต้องเอาออกแบบชนิดที่ภาวนาเลยหนึ่งลมหายใจค่อยๆดึงเนี่ยค่ะถึงจะออกมาได้เห็นไหมคะเขามีรากอยู่เพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดคือใจของเราพี่ติ่งลองดูถ้าพี่ติ่งใจร้อนพี่ติ่งจะดึงมอสเขาออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลมหายใจจริงๆแล้วมอสเนี่ยปราบเซียนมาเยอะต่อเยอะแล้วคนใจร้อนอ่ะคุณแม่ขอบอกนะว่านี่นะเนี่ยของคุณแม่เนี่ยไม่มีมอสออกมาเลยนะพี่ติ่งได้ไหมลองดูใจเย็นใจเย็นอันนี้คือที่ปราบเซียนพี่ติ่งเรื่องใจร้อนได้อีกที่หนึ่งจริงจริงเจ้าค่ะต้องจดจ่อด้วยเห็นป่ะมันต้องเรียนรู้กับการเสียหายบ้างได้ซ้ำไปลองอีกทีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่ติ่งนี่ไงจริงไหมมิน่าล่ะตอนนั้นแม่จุ๋มบอกมาวันนี้ออกเราก็นึกในใจเ
ถอนว่าจะพืชมันจะอะไรนะถ้าคุณถอนแรงคุณเสียหายของดีไปด้วยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยกำลังต้องการอันนี้แหละค่ะต้องการเลยต้องการคนเลยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะคะพี่ติ่งเนี่ยทั้งวันนะเนี่ยทั้งวันนะแล้วกว่าถึงจะได้มอสเนี่ยเพราะไอ้เนี่ยมันอยู่มากเกินไปจนกระทั่งมันเป็นไงฮะไอ้มอสมันหายแล้วไงเนี่ยเราถึงต้องมาบูรณะเข้าใจไหมคะแล้วอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยค่ะขยับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าอ้อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแปลว่าอย่างนี้เราลองเดินขึ้นมาบนตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวจะพากันวันนี้เราจะไปอ่านกันที่นิพพานชิมรองนี่นะคะต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนึงที่อยากให้ดูต้นอะไรเจ้าคะเนี่ยอ่ะทายก่อนทายก่อนสวยมากเดี๋ยวให้เขาตอนแล้วไปฮะมาดามติ่งฉันลูกฉันเอาไม้ดมก่อนดมก่อนมีกลิ่นมะกรูดไหมไม่พี่ติงยักหมดแล้วหลักหมดแล้วไอ้เจ้าขยี้นี่คือเล็บคุดหายากพี่ดูเล็บคุดซะขนาดนี้แล้วต้นอย่างนี้สูงเลยตัวแล้วมาดูนี่แตนแตนแตนต้นไม้นี่นี่มาดูนี่แปนแปนนี่นี่อันนี้คนไทยนะเก่งโคตรเลยอันนี้คือทำด้วยศิราโดนศิราโดนค่ะปั้นและหน้ายิ้มอันนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องมาเก็บแล้วถ้าประเมินจริงๆอันนี้จะถูกขออนุญาตเก็บไปแล้วเขาจะอยู่ใต้ต้นเล็บคุดซึ่งคุณแม่อยากจะบอกว่าอันนี้นะคะทอดกินก็ได้แล้วเนี่ยจริงเหรอคะโอ้โหอันนี้คุณอุปการแล้วมันสวยไหมล่ะเวลาปักจากกันสมมติตักปุ๊บเหมือนเล็บคุดเลยใช่นี่อย่างนะคะเมื่อกี้มาดามติ่งฉันขยี้ใหญ่ขยี้สวยนะสวยได้เนี้ยเป็นอันที่เราสูงเกินแล้วมันอยู่กับเราประมาณสักอันนี้เสร็จก็ประมาณสัก25ปีแล้วนะต้นเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะขยายพันธุ์เอาไปไว้ตอนนี้คุณแม่ก็ขยายเอาไปไว้ที่หุบเขาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปไว้แล้วเราก็จะเล่าจากที่นี่ไปที่นู่นและตรงเนี้ยค่ะที่เรามีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เนี่ยเห็นมั้ยคะพอลั่นทมมันไม่ได้รับการดูประเมินมันจะเป็นอย่างนี้สิ่งมันจะตายดังนั้นวันนี้เราต้องเข้ามาประเมินต้นไม้แล้วโหตายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ควรจะตายเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ควรจะตายนะคะเอาละค่ะคราวนี้เราจะเดินกราบ520เดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งไปไหนดูบ้านก่อนมุมนี้ไม่ค่อยได้โชว์บอกเหมือนสวรรค์เลยก็ค่ะมีคนบอกว่าสวยเหมือนสวรรค์ที่นี่แหละมันถึงมีความตั้งใจที่จะทำหุบเขาดูสิคะท่านอาจารย์พุทธทาสค่ะพวกเราก็เห็นท่านนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงท่านเป็นคนที่ทำอะไรเรียบง่ายคุณแม่ก็วางท่านอย่างเรียบง่ายอันนี้พี่เถืองเป็นคนปั้นอาจารย์จักรพันธ์พาพี่เถืองมาปั้นก็เป็นนั่งร่วมด้วยท่านอาจารย์พุทธทาสมาเป็นบรอนซ์ในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญามาเป็นมนุษย์แล้วก็จับเหมือนหน้าตักแล้วก็บอกท่านพี่แล้วน้องจะมาเยี่ยมใหม่โหคุณแม่ฟังแล้วซาบซึ้งมากแล้วตอนนั้นนะคะตรงนี้เจ้านายก็เสด็จมาเล่นกันท่านก็เล่าเรื่องไก่แก้วเราก็เลยมีความรู้สึกนี่คือโรงเรียนพ่อแม่จัดน้ำชาได้นะคะพี่ติ่งถ้าพี่ติ่งจะมาขอใช้ตรงนี้ประชุมผ่านซูมสามารถค่ะเขาสามารถจัดการได้คราวนี้ก็พาเดินอ้อมมาวันที่23นี้ตรงไหนเจ้าคะนี่เลยค่ะ23พี่ติ๋งแน่นอนเจ้าค่ะพี่ติ๋งมาดื่มน้ำชาแล้วก็คุณแม่สั่งกล้วยไม้โอ้โหพี่ติ๋งกล้วยไม้สวยมากเจ้าค่ะเห็นแต่ในรูปยังไม่เห็นตัวจริงซื้อใหม่ยิ่งถูกลงไปอีกอ๋อจริงเหรอเจ้าค่ะดีซื้อไหมคะซื้อได้ซื้อมาใส่เวทีนี้เลยอ๋อเจ้าค่ะใช่ใช่ก็เพราะว่าอันนั้นมันต้นละ80อันนี้ได้ต้นละ60เพราะฉะนั้น 30,000 ต้นเราได้500ต้นอันเนี้ยอันนั้น 30,000 ต้นเราได้400ใช่ไหมคะอันนี้ได้แล้วเขาก็จะมาส่งวันนี้เพื่อจะให้หนุ่มกับอามจับตรงเวทีที่ป้าตุ้มกับป้าเมาจะมาเขย่าเพลง อะไรนะคะเพลงของอะไรนะความรักอะไรสักอย่างนึงนะที่เราฟังกันแล้วเรารู้สึกว่าจงรักอะไรไม่รู้อะไรนะจงรักเป็นแฟนป้าตุ้มปะป้าตุ้มก็77นะคะจงรักเราจะเล่นตรงนี้ค่ะที่มองไปนะคะโหสวยจังเลยสวยไหมคะก็จะเป็นอะไรมาเตรียมการและแน่นอนค่ะวันที่23ตอนนี้เนี่ย
พวกเราก็มีการดำเนินการไปแล้วท่านทั้งหลายนะคะติดตามการถ่ายทอดเลยค่ะเราอาจจะมาตรงนี้กันไม่ได้แต่เราจะสามารถใช้บรรยากาศอย่างที่เราเห็นกระโดนนะดอกกระโดนนะคะไปที่ดอกกระโดนอันเนี้ยที่บ้านเรามีอยู่3ต้นตะวันเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกระโดนแต่ตอนเนี้ยไอ้ที่ขึ้นไปที่เหนือกระโดนเนี่ยเราอาจจะต้องเลาะละอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ามาประเมินดูเราปล่อยอะไรไปบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเลยค่ะว่าต้นไม้ที่มันขึ้นไปสูงสุดพอมันตัดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปชำพอชำแล้วเราก็ขยายผลไปที่นู่นเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์และเราจะเข้าไปสู่ถ้ำนิพพานชิมลองตรงนี้ในวันนี้ให้ดูเลยว่าต้นไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือสวนมอสซึ่งเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าต้นใหญ่อย่างนี้ที่พี่ติ่งปลูกอยู่ของพี่ติ่งปลูกอยู่จำได้ไหมจำได้ก็แล้วของเราใหญ่ขนาดเนี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยของเรามันมาแค่นี้แค่เนี้ยแค่ตรงติ่งน้ำตกเนี่ยแค่นี้ส่วนอันเนี้ยขยายในช่วง30ปี30ปีขยายได้นั่นหมายความว่าของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์มันจะประมาณไหนอ่ะอันเนี้ยพามาดูนะคะเรื่องราวต่างๆเพื่อจะทำให้ทุกท่านได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราแสดงธรรมได้ในทุกที่ติดตามพวกเราและเดินเข้าไปในถ้ำนิพพานชิมลองกับพวกเราสวยไหมคะสวยเจ้าค่ะถามก่อนสวยไหมคะดูนะคะนี่คือจะเป็นอีกหนึ่งอันนี้บอกเลยนะคะพี่ติ่งพี่ติ่งจำบ่อน้ำ2ล้านลิตรได้ไหมจำได้เจ้าค่ะที่เดนั่นแหละค่ะจะมีถ้ำอย่างเงี้ยโผล่มานั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้ามาในเขตทาราฟาร์มเราจะได้ยินเสียงน้ำตกเราจะได้ละอองน้ำตอนนี้เราต้องคิดก่อนว่าไอ้ตรงบริเวณที่เป็นทาราฟาร์มเนี่ยมันจะทำให้คนหรือฉุดช่วยคนโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยมันพิสูจน์เลยว่าถ้าคุณยังทำอยู่คุณรอคอยได้คุณรู้จักวิธีการจัดการที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างไม่ขโมยแล้วคุณพร้อมที่จะเกื้อกูลธรรมชาติจะโอบกอดคุณอันนี้คุณแม่มีไว้เพื่อกองเสียงนะเวลาที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยค่ะเราจะไปนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นเสียงน้ำจะเป็นเสียงธรรมชาติแล้วปล่อยลงมาอันนี้ชมเขาก็ถามให้เห็นว่าเราจะถอดอย่างเงี้ยไปที่พาราฟาร์มถ้าเรามีน้ำอยู่ตั้ง2ล้านลิตรแล้วมันก็จะตกลงมากระทบที่น้ำเลยมันก็จะเป็นโค้งๆแล้วเราก็มูดเดินเข้าไปเหมือนเราเดินผ่านถ้ำแล้วก็ถึงจะขึ้นเขาเราต้องสร้างถ้ำที่เราขึ้นเขาเลยฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยเราจะเห็นไปด้วยกันนะคะเข้ามาดูใจตัวเองก่อนมาฝึกนิพพานชิมลองกันก่อนค่ะมีจ้าเอ๋บายบายโอ้มีกุหลาบด้วยมาสุดท้ายค่ะแมวพี่แมวไม่เห็นมีใครบอกว่าพี่แมวมาเลยกอดก่อนแม่เซอร์ไพรส์ไงปูโถแล้วไปนั่งอยู่นี่ดูทีน้ำเต็มหลังเลยนั่งอยู่นานไหมรอนานไหมท่านลุงเห็นใจอยู่ค่ะชอบไหมถ้ำนี้ชอบไหมค่ะเดี๋ยวสร้างให้นั่งโอ้โหพี่แมวแล้วดูสิฝนมันตกอยู่ตรงนี้วันนั้นเจอพี่ก้อยบอกก้อยเดี๋ยวขึ้นไปบนถ้ำหน่อยเนาะเดี๋ยวขึ้นไปบนถ้ำหน่อยมาๆเอาตรงนี้กันเลยไหมล่ะนะมาคุณแม่นั่งตรงนี้เลยอ่ะพี่ติงมาอืมพี่ติงมาอยู่ตรงนี้แหละพี่แมวไปไหนอ่ะนั่งก้อนไหนเจ้าคะนั่นแหละพี่แมวนั่งตรงนั้นพี่ติงนั่งตรงนี้ไม่ได้คุณแม่นั่งนี่ไงอันนี้ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋งจะนั่งตรงนี้เจ้าค่ะไม่ติดแล้วพี่ติ๋งก็เอาต้องมีอะไรไหมพี่ติ๋งลองนั่งสิเป็นไงจ้ะเนี่ยแหละพี่ติ๋งมานั่งตรงนี้มันดูไม่นั่งหรอกฝั่งไหนดีเจ้าค่ะฝั่งนี้เปลี่ยนนิดหน่อยไปไหนอ่ะถอดรองเท้าทำไมถูกมันสีแจ่มโถนี่พี่แมวเข้ามานั่งรอคุณแม่แล้วน้ำมันตกมาพี่เขาไม่รู้เรื่องเลยมาถวายดอกไม้ก่อนโอ้โหเขาไม่บอกเราเลยนะเนี่ยเขาไม่ทำอะไรให้เรารู้เนื้อรู้ตัวเลยเราก็กไม่งั้นเราจะรีบเซอร์ไพรส์จ้ะขอให้เป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมฟุ้งกระจายด้วยความดีงามซึ่งเรามีอิสรภาพนี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้ว
คุณแม่รักพี่แมวมากแล้วต้องบอกว่าภาวนากันทุกวันมันยิ่งกว่าอะไรซะด้วยซ้ำที่ส่งจิตคนดีเกิดใหม่เลยนะคะที่รักจ้ะมาแม่ดอกไม้บ้านใครเนี่ยเอาหน้าหน้าดูเนี่ยดูสิคะดูสิคะเอาหน้าไม่เนี่ยมาซะแบบแม่ขาวเวอร์วางเลยนะมาค่ะก็มีสีม่วงของคุณแม่ด้วยนะเจ้าค่ะเหรอนี่ค่ะอันนี้นะ3วันยังไม่เหี่ยวเลยโอ้โหนี่สวยงามที่มีสีม่วงเพราะสีส้มไม่พอเจ้าค่ะใช่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 พี่แมวนั่งเราแก่แล้วเรานั่งตามนั่นแหละนั่งไม่ต้องหลบอันนี้ของคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าถ้ำนี้ค่ะเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นภาพสนุกก่อนได้ไหมถ้ำนี้เป็นถ้ำที่จะไม่ยอมตายทั้งเป็นนะแล้วก็ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ได้สวดศพให้คุณเสถียรตรงที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยก้อนหินข้างหลังเนี่ยค่ะคือที่ตั้งศพของคุณเสถียรเราสวดมนต์ในเวลาค่ำทุกวันในถ้ำนี้ทุกวันเพื่อให้คุณเสถียรได้ฟังธรรมคณะแม่ชีเนี่ยนั่งเต็มก้นหินหมดแล้วก็จะมีคณะพระที่ท่านมาเยี่ยมเช่นท่านประสันโนอย่างเงี้ยค่ะมาแสดงธรรมมันเป็นถ้ำที่เรารู้สึกได้เลยหนึ่งมันประหยัดประโยชน์เรียบง่ายแล้วสงบก้นหินที่คัดเนี่ยก็คัดสีสงบสังเกตนะคะทรายเนี่ยก็สั่งมาแบบเป็นทรายที่แบบเป็นทรายที่เขาเอาไปเผาแก้วคือพร้อมมั่งเด็กๆชอบเข้ามาที่นี่แล้วได้อยู่กับตัวเองแล้วเราถึงได้รู้ไงว่าอ๋ออะไรล่ะที่มนุษย์มันควรจะไปถึงก็คือการตายเสียก่อนตายนี่เองตายจากความกลัวตายจากสิ่งที่มันไม่ต้องเป็นดั่งใจก็ได้คุณเสถียรเนี่ยเขาเป็นคนที่ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์หมดเป็น professionist ทุกเรื่องทุกอย่างต้องเป็นดั่งใจไม้ที่ไหม้ไปเนี่ยก็เป็นไม้ที่ถูกคัดมาเพื่อให้มันต้องเป็นดั่งใจคุณแม่ก็ได้ความรู้ว่าสมบัติเนี่ยถ้ามันไม่ได้ถูกใช้มันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละคุณจะมาสร้างตู้เซฟแล้วเก็บทุกอย่างที่เป็นดั่งใจแล้วคุณก็ต้องไปแล้วมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์นั่นคนที่จะทำให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดคือคนที่ต้องมีปัญญากับมันตอนที่คุณแม่นั่งห้องนี้เพราะถ้ำนี้เป็นถ้ำแรกมันใช้เงินน้อยมากแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นไม้ไผ่นะแล้วมันเป็นอะไรที่เราดูแลมันน้อยที่สุดเพราะมันไม่ต้องดูแลเห็นไหมเลี้ยงคนก็ต้องทำให้เขาเข้มแข็งจนเขาดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ทุกเรื่องต้องถามเราเลี้ยงลูกก็ต้องให้เขาเติบโตไปแบบเขาเลยค่ะไม่ต้องให้เขากลับมาถามเราฉันท่านที่กำลังดูอยู่เนี่ยคนที่เขาพร้อมที่จะฝึกตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ยืนตายทั้งเป็นและถ้าเขาฝึกแบบเป็นขีณาสกคือเป็นพระอรหันต์ได้เขาจะอยู่อย่างมีปัญญากับทั้งหมดที่เขามีไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงลาภสักการะเกียรติยศมันจะไม่ได้เป็นของเขาไงมันจะเป็นของโลกไงแล้วก็วางไว้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์มันจะเป็นมรดกกรรมของเราที่จะเป็นมรดกโลกเราทำได้เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้ทั้งสองเรื่องคือหนึ่งเราจะลดความเป็นของฉันแต่ใช้สิ่งที่มันเคยเป็นของฉันออกไปเป็นของโลกนี่ก็ถ่างใจไปเลยตัวอย่างห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่ตอนแรกว่าเอ๊ะพี่ติ่งมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เรามานั่งห้องนี้เพราะห้องนี้ไม่ค่อยได้ออกอากาศพอเข้ามาแล้วมันก็รู้เลยว่าเออนี่ไงมันเหมือนเราอยู่ในภูเขาลูกหนึ่งที่มีน้ำตกคุณจะสร้างอะไรกันเยอะแยะไอ้ที่คุณจะเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในภูเขานี่ไงคุณมีปัญญาได้แล้วเพราะคุณเคยทำมันมาแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเลยไฟก็ไม่ที่สำคัญเราเหมือนกำลังเชื่อว่าราคาที่ของเราตรงนี้มันราคาสูงขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรก็ว่าไปจริงๆแล้วเราคิดเองหมดเลยนะจริงๆเราสามารถมีตรงนี้อย่างเป็นสุขได้อย่างสงบเย็นไม่ต้องรอรถไฟฟ้าเรามีตรงนี้นั่งภาวนาบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องรอโซฟาตัวใหม่แค่เราวางอัตตาตัวตนของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเหลือเฟือแล้วสำหรับการบรรลุธรรม
คุณจะดิ้นอะไรอีกอย่าดิ้นไปเลยแต่คุณลองใช้แต่ละก้าวของคุณตามบทวันนี้ที่มาจากพระโอษฐ์เพราะมันไม่ใช่ศีลธรรมดาละมันเป็นอริยะละอยากฟังไหมอยากเจ้าค่ะเมื่อวานก็ยากนะเจ้าค่ะเมื่อวานก็ยากไม่ง่ายหลังใหม่ต้องถามคุณเมื่อวานไม่ค่อยเข้าใจเลยเจ้าค่ะตายอยู่ในทีเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราหยุดฝึกสมมติว่าอ่ะเราเป็นผู้ฝึกเป็นผู้บวชเก่าเป็นผู้กลางเก่ากลางใหม่และก็เป็นผู้ใหม่สมมติเรานั่งกันอยู่3คนเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมในความไม่เท่ากันของการมาเทรีอย่างคุณแม่หรือกลางเก่ากลางใหม่อย่างพี่แมวหรือใหม่อย่างพี่ติ่งเนี่ยจะต้องรู้ว่าถ้าเมื่อใดที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วไม่ต้องฝึกแล้วพี่ตายแล้วเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจมั้ยกาละคือมรณะใช่มั้ยใช่คือเวลาที่เราตายแล้วคือหมายถึงว่าเมื่อเราหยุดฝึกฝนเมื่อไหร่เราก็ได้ชื่อว่าผู้ที่ยังทำไม่เสร็จแล้วตายไปแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ตายดีแต่อีกกลุ่มนึงผู้บวชใหม่กลางเก่ากลางใหม่และเถรียังฝึกจนกระทั่งเราเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยขีณาสกคือผ่านละได้ชื่อว่าเป็นผู้ตายเสียก่อนตายแล้วตายเหมือนกันใช่ไหมไม่ฝึกแล้วประมาทว่าตัวเองรู้แล้วอีนี้ตายอันนี้ตายไม่ดีส่วนผู้ที่ฝึกไปจนกระทั่งลมหายใจยังมีอยู่ยังไม่ได้ตายแต่ได้ชื่อว่าตายแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ตายดีตายเสียก่อนตายก็จะมีสองเรื่องนี้ถึงได้บอกว่าเป็นผู้ที่ต้องไม่หยุดการฝึกจนกว่าเราจะแน่ใจแล้วว่าเราเนี่ยเข้าถึงความเป็นขีณาสกคือเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะทีนี้มาดูบทนี้นะคะบทจิบน้ำได้จ้ะก็ตอนนี้400-500คนยังติดตามขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บอกความมีขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์จะดรอปลงอย่าเป็นเช่นนั้นนะพี่แมวให้พี่แมวถอดหน้ากากก็ได้เจ้าค่ะโหลดหรือยังเจ้าคะหมอชนะเนี่ยต้องถามโหลดหรือยังหมอชนะต้องโหลดหมอชนะเขาบอกมีคนแกล้งหมอชนะไปในที่เสี่ยงมาแล้วไปติ๊กติ๊กหมอชนะยังบอกผ่านเลยคุณแม่บอกก็หมอชนะไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คกันด้วยนะว่าเราผ่านหรือเปล่าจริงไหมสวยงามขึ้นนั้นเนี่ยเอาแมสออกมาฟังบทนี้ค่ะเป็นการรับขวัญพี่แมวด้วยชื่อบทผู้ไม่หล่นจากศาสนาอันนี้ต้องอธิบายก่อนเด็กๆเด็กๆบอกคุณยายว่าก็ไม่อยากมีศาสนาแล้วอ่ะตอนนี้เซเว่นน่ะเป็นที่พึ่งของพวกเธอยายก็นั่งดูเพราะเธอคิดว่าชีวิตมันแค่อิ่มเดียวคืออิ่มทางปากอยากได้อะไรทุกอย่างก็ได้จากเซเว่นเซเว่นจะเป็นที่พึ่งของเธอยายไม่เถียงบอกว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องการบรรลุธรรมเธอก็บอกว่ามันเป็นนามธรรมมากเลยแต่แมคโดนัลด์เนี่ยคือของจริงมันเป็นศาสนาของจริงของพวกเธออ่ะยายก็ไม่ว่าถ้าเธอจะใช้สิ่งที่เธอเชื่อว่ามันจริงของเธอพอถึงวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอจะรู้ว่าเธอจะกลับไปที่ไหนและเธอจะรู้ว่าไอ้ที่เธอคิดว่ามันใช่มันเรียลของเธอเนี่ยเธอพึ่งมันได้หรือเปล่าพอถึงวิกฤตการณ์เช่นนั้นเธอจะรู้ว่าการเป็นผู้ที่ฝึกมาอย่างคนที่เห็นได้ว่าชีวิตมันมีค่าในทุกจังหวะของการเรียนรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่การเรียนรู้ยังมีอยู่และทำหน้าที่ของเราในขณะที่เรียนรู้นั้นอย่างคนที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือไม่ทุกข์กับมันคือใช้สติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติเนี่ยมันจะกลายเป็นสัมมาสมาธิทุกลมหายใจของเธอแล้วเธออาจจะไม่ต้องมาอยู่ในรูปแบบของนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมกินสองมื้อเดินช้าๆก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็อาจจะเป็นทางลัดสั้นของเขาซึ่งไม่มีใครบอกใครได้หรอกลูกว่าอะไรมันใช่ของใครมันอยู่ที่ว่าเรามีการกระทำของเราที่มีความชำนาญอย่างต่อเนื่องในวิธีการไหนเราถึงทำให้กุหลาบเนี่ยมันสวยงามได้แพทเทิร์นของมันจะคล้ายๆกันแต่รายละเอียดมันไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันต้องปล่อยเหมือนกันเอาล่ะเราไม่มาเถียงกันดีไหมลูก
ว่าเราอยู่ในเจนไหนเอาเป็นว่าใครจะเกิดในเจนไหนอิสรภาพมีได้ในทุกเจนลองดูมะแล้วลองดูซิว่าสำหรับกลุ่มที่เขายังมีศาสนาอยู่น่ะเขาก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ไม่หล่นจากศาสนาซึ่งเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วมีดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่ประกอบด้วยเหตุ4ประการเหล่านี้แล้วย่อมเรียกได้ว่าเป็นผู้ไม่หล่นจากธรรมวินัยนี้มีอะไรบ้างเล่าเหตุ4ประการอย่างไรบ้าง4ประการคือ 1. ผู้ประกอบด้วยศีลอันเป็นเครื่องไปจากข้าศึกศีลอันนี้ต้องเรียกว่าอริยศีลเลยคือศีลที่จะพาเราไปสู่ความประเสริฐจากการเบียดเบียนทั้งปวงไม่มีเลยอันนี้คือศีลอริยศีลนะคะ 2. ประกอบด้วยสมาธิอันเป็นเครื่องไปจากข้าศึกอันนี้ต้องเป็นสมาธิในระดับบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเราเรียกว่าอริยสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิไม่ใช่ทำสมาธิแบบชนิดเป็นช่วงๆแต่อริยสมาธิคือจิตเนี่ยต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานตั้งแต่รดน้ำต้นไม้ไปจนถึงเก็บดอกไม้และสามารถถ่างใจว่าดอกไม้นี้สวยดีมันควรจะอยู่ในแจกันของฉันถ่างเอาไปอีกอันนี้ตั้งใจมั่นเอาไปบูชาพระสมมตินะคะไปให้ไกลกว่าที่มันจะเป็นของฉันถามว่าดอกไม้เนี่ยเหี่ยวไหมเหี่ยวร่วงไหมร่วงแต่ความเบิกบานที่เรามีอธิศีลมีอริยะเรื่องเนี้ยคือการให้ทำลายความตนีความเห็นแก่ตัวออกไปมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดความสุขกับผู้ให้ทุกครั้งที่นึกถึงแม้แต่ตายไปแล้วอันเนี้ยค่ะที่คุณแม่ได้มาในช่วงของ40ปีของการบวชแล้วมันรู้สึกเลยว่าเราไม่ต้องไปสงสัยแล้วล่ะใครจะมีอริยสมาธิหรือไม่เรามีหน้าที่ทำของเราเราก็ทำไปนะคะ3คือผู้ประกอบด้วยปัญญาจำง่ายๆเลยพอมันมีศีลคือความเป็นปกติมีสมาธิคือจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นปัญญาคือการจัดการอันเป็นเครื่องไปจากข้าศึกเอาตัวเราเนี่ยออกไปจากราคะโทสะโมหะอันเนี้ยต้องทำทั้งหลับตาและลืมตาเราเรียกว่าอริยปัญญาทำงานอย่างมีปัญญาอย่ามากเกินไปเช่นโลภมากเกินไปมิตรภาพมันก็น้อยภาวะเศรษฐกิจอย่างเนี้ยการให้การแบ่งปันมันอาจจะทำให้เราได้ผ่านสถานการณ์บางอย่างซึ่งมันเคยแสวงหาของใครของมันเนี่ยมันซอฟลงไหมอันเนี้ยค่ะคือปัญญาละต้องใช้ปัญญาและสุดท้ายเลยเมื่อมีปัญญาศีลและสมาธิเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาคือมีอริยศีลมีอริแปลว่าห่างไกลจากกิเลสนะศีลที่ทำให้เราห่างไกลจากกิเลสมันมีอย่างนี้ด้วยนะพอคนรักษาศีลฉันน่ะศีล10นะเธอน่ะแค่ศีล8นี่ก็มีมานะไม่มีปัญญาถ้าถือแล้วไปเหนือคนอื่นนี่ตายเลยคนรักษาศีลต้องไม่เอาไปบอกว่าฉันดีกว่าคนไม่มีศีลอันนี้ศีลคุณก็ทะลุแล้วพร่องแล้วพอมีสมาธิก็บอกว่าฉันมีสมาธิดีกว่าเธอแค่รักษาศีลนี่ก็พร่องแล้วสมาธิก็ดรอปแล้วพอมีปัญญาก็บอกว่าฉันมีปัญญาเธอก็แค่สมาธิแล้วศีลนี่มันมีมานะถือตัวมันไม่เป็นอริยะปัญญาปัญญามันมีไว้เพื่อตัวตนเล็กนั้นมีศีลก็ดูถูกใครไม่ได้มีสมาธิก็ดูถูกใครไม่ได้มีปัญญาก็ดูถูกใครไม่ได้และเมื่อเราเห็นถูกต้องไม่ใช่ดูถูกแล้วมันมีองค์ที่4คือประกอบด้วยวิมุตติวิมุตติเนี่ยคือหลุดพ้นละใช่ไหมจำได้ไหมวิมุตติคือการหลุดพ้นละเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมันจะมาเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาละสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลละในที่พูดเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือสมาธิละอันนี้คือปัญญาศีลและสมาธิในอริยมรรคมันจึงเกิดเนี่ยค่ะอริยวิมุตติสัมมาวิมุตตินี่ไง
เป็นผลและอันนี้เป็นผลอันเป็นเครื่องไปจากข้าศึกภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยเหตุ4ประการเหล่านี้แลย่อมเรียกได้ว่าเป็นผู้ไม่หล่นจากธรรมวินัยนี้งั้นถ้าพี่ติ่งจะบวชนะพี่ติ่งก็ต้องจำไว้เลยว่าศีลบริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะบอกว่าฉันทำได้มันต้องไม่มีความบริสุทธิ์ก็คือมันมีการถอดถอนตัณหาคือความเปรียบเทียบอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันถอนยากนะมันถอนยากนะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยแต่ถ้าเราค่อยๆลดมานะความถือตัวฉันดีกว่าฉันดีกว่าเธอเอาแค่นี้ไอ้มานะความถือตัวเนี่ยมันวัดได้มันจะวัดได้อย่างคนเก่งๆอย่างพวกเราเลยคือถ้าเรารู้สึกว่าเราชื่นชมคนที่ดีกว่าเราไม่ได้เนี่ยเราจะริษยาถ้าเราสงสัยว่าอันนี้มันสร้างภาพหรือเปล่าแสดงว่าเรามีอคติมันเกี่ยวกับเรามะเขาทำได้ไม่ได้มันเกี่ยวกับเรามะใช่ไหมแต่เพราะเราเนี่ยสงสัยในเขาเราจึงบอกว่าเขาสร้างภาพเจ้าค่ะนี่ไงเทมรี่พายนี่ไงใครๆก็บอกว่าเขาสร้างภาพแต่เขาบอกเลยว่าใช่เขาขายของเขาต้องสร้างภาพเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเขาเป็นคนสร้างภาพแต่เขาก็ทำแต่เขาคือเขาก็เขาก็เขาสร้างภาพจนมันจริงแล้วก็ถึงได้ให้คนอื่นได้ไงและถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจสิ่งนี้ว่าการมีหัวใจโพธิสัตว์คือการออกไปรับใช้คนเนี่ยโอ้ยมันมีตั้งหลายเทคนิคที่สำคัญคือเขาทำให้ความสุขมันเกิดขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าและเขานึกถึงมันอย่างมีความสุขหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ไปบริจาคเลี้ยไลน์ใครมาทำหรือเปล่าเขาก็ทำด้วยสำนึกของเขาที่เขาอยากจะสร้างภาพการขายของของเขาเพื่อให้ได้เงินแล้วเอาเงินเนี่ยไปทำให้เด็กมีความสุขเพื่อระลึกถึงลูกค้าเขาที่ช่วยซัพพอร์ตสินค้าของเขานี่คือกลไกบางอย่างของการทำงานที่มันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งของคนยุคนี้แต่เมื่อเรามองเขาด้วยชื่นชมไม่ได้เราก็ตกนรกไปเพราะเรามีอคติกับเขาเองมันไม่เกี่ยวกับเขาเขาจะสร้างภาพเขาจะไม่สร้างภาพมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เราคิดยังไงกับเขาเช่นมุทิตาจิตไปเสียเลยนี่ก็ศีลนี่คืออริยศีลนะนี่อริยสมาธินี่อริยปัญญาและอริยวิมุตติอีก4อันครบไม่หล่นจากวินัยเลยเห็นไหมเนี่ยแค่อธิบายเรื่องนี้เราก็ไม่รู้จักเขาเราจะไปสงสัยเขาทำไมอันนี้เป็นต้นนะอันนี้ชัดเจนไหมแม่ผู้ที่ไม่ทำสุดถ้าพี่ติ่งบวชจะบวชกี่วันก็ตามคุณพ่อก็ดีใจละที่พี่ติ่งบอกว่าพ่อจะยังไงก็เข้าใจผิดไปละปูนจะยังงั้นอย่างนี้ก็เข้าใจผิดไปละไม่มีหรอกไม่มีใครที่รักใครที่เห็นคนนั้นมีชีวิตที่เป็นอิสระหรือเข้าถึงวิมุตติได้เนี่ยจะดึงเราเอาไว้หรอกจะบอกให้อันนี้เรื่องจริงคนที่ดึงเราเอาไว้เพื่อสนองความต้องการโดยวิธีการถ้าลูกไปจะอยู่ยังไงถ้าแม่ไปจะอยู่ยังไงเขาจะค่อยๆเปลี่ยนเองเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขารักปลอดภัยที่สุดอยู่ในปัญญาศีลและสมาธิคุณแม่เนี่ยนั่งตรงนี้แล้วก็นึกถึงถ้าคุณเสถียรเนี่ยแค่เห็นแก่ตัวแล้วบอกว่าคุณอย่าบวชจะไม่มีทั้งหมดที่เห็นแต่มันต้องจำเขาไว้ในใจเราว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าคุณไปให้ได้ไกลที่สุดยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาจะซัพพอร์ตมันก็อยู่ที่เราแล้วล่ะเราจะไปยังไงจะไปเป็นเสถียรีหรือจะไปเป็นนักบวชที่มันค้นทุกข์แล้วยังนึกถึงความเชื่อมโยงด้วยความกตัญญูเห็นไหมมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเล่าสิคุณพ่อทราบซึ้งยังไงกับการจะบวชก็บอกคุณพ่อพี่แมวก็อยู่ด้วยวันนั้นพี่แมวไปทานข้าวด้วยพอบอกคุณพ่อบอกอ้าวเหรอนี่ดีดีดีแล้วก็ดีใจยิ้มมากเลยตาซึมๆเสร็จแล้วพอทานข้าวเสร็จก็จะบอกอีกบอกตกลงวันที่26นะวันมาฆะค่ะวันมาฆะเลยค่ะให้เลือกวันมาฆะเลยวันพระใหญ่เลยจ้ะคุณพ่อเป็นคนขี้ลืมตอนเนี้ยใช่มั้ยคะเพราะว่า26มีอะไรเหรอแล้วบอกอ๋อติ่งบวชไงคะอ๋อเหรอจะไปบวชเหรอป้าบวช ด้วยได้ไหมเราก็บอกถ้าคุณพ่อจะบวชที่วัดค่ะที่นี่
ก็ให้แต่ผู้หญิงบ่นคือคุณพ่อก็นี่คือรีแอคชั่นเขาอะแต่เอเจนต์คืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าซัพพอร์ตก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราบวชแล้วคุณพ่อมาใส่บาตรเดี๋ยวยิ่งเห็นใหญ่เลยและยิ่งตอนกวดน้ำให้คุณแม่เนี่ยขนลุกมันต่างกันอธิบายไม่ถูกคือคนที่มาบวชเนี่ยมันจะมีคือความตั้งใจมั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันกล้าทิ้งอ่ะคือกล้าทิ้งเนี่ยมันไม่เสียดายไงคือเวลาเราอุทิศนะหรือเรากวดน้ำกันทุกวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าบางคนก็กวดไปงั้นแหละบางคนก็ให้ไปอย่างนั้นอ่ะแต่บางคนเนี่ยมันมีจิตบริสุทธิ์มากมันโฟกัสการให้เพื่อทำลายอัตตาของเราเนี่ยมันคือการทั้งให้ทั้งขอขมาทั้งกตัญญูทั้งยกโทษโอ้ยมันอยู่ในนั้นหมดเลยมันถึงได้ขนลุกทำไมคนก็ถึงได้บอกว่าโอ้โหพอบวชแล้วมันผ่องอ่ะมีคนถามเหมือนกันเจ้าค่ะว่าคือเราก็บอกเขาไปว่าเขาบอกโอ้จะไปบวชพอบอกบวชจีอันนี้ก็พอบอกคุณพ่อเสร็จก็ไปบอกพี่ชาย2คนแล้วนะเจ้าค่ะเขาฟังเขาก็ยังเฉยๆแล้วก็บอกบวชจีเขาก็ถามไปอย่างนั้นโกนหัวเลยหรือเปล่าบอกโกนตกใจเลยคราวนี้เหรอคือแบบเอาแน่นะบอกโกนหัวเลยเขาก็ถามบางคนก็ถามมาว่าแล้วก็บอกเขาไปว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไปอยู่กับคุณแม่10เดือนละเราก็จะเห็นวิถีของคุณแม่ชีนะเจ้าค่ะโดยเราคิดว่าเราไปเราก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะแต่เราอยากรู้ว่ามันจะไปต่อได้อีกไหมคือวันนี้เราไปได้อย่างนี้ก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็การโกนผมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยก็ออกคือการโกนผมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเราเลยการที่ลูกจะให้ไปเนี่ยใหญ่กว่าคือไปยังไงไม่ให้เขาทุกข์ใจคือเขาทุกข์ใจเราก็จะยังห่วงอยู่ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็เขาก็เลยถามว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกันโกนหัวกับไม่โกนหัวแล้วต่างกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูต้องไปทำก่อนแล้วจะรู้วินัยต่างกันค่ะคือเวลาคนที่ปลงผมแล้วเนี่ยมันจะง่ายต่อการก้าวเดินเขาเรียกว่าเป็นทางลัดสั้นคือมันตรงเข้าไปบนมรรคภาวนาได้ง่ายคือมันจะรู้สึกมันจะมีดิสเบกแล้วเช่นว่าเราเคยพูดอย่างนี้ในวันหนึ่งที่เราเป็นชาวบ้านพอเราเห็นว่าเราออกจากความคับแคบของชาวบ้านคือปวัชชาแปลว่าออกจากความคิดอันคับแคบแบบชาวบ้านคือมันไม่ใช่ปุถุชนอะ เรากำลังเป็นเสขะคือผู้กำลังเดินมันจะทำให้เราเดินตรงเดินอย่างมีมรรคภาวนาเป็นกัลยาณมิตรเราเนี่ยมีหนทางเป็นกัลยาณมิตรนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางแล้วเราใช้ปัญญาศีลสมาธิเป็นดังกัลยาณมิตรอันเนี้ยนักบวชทางอื่นไม่มีอยู่แล้วมีทางเดียวเมื่อเรามีกัลยาณมิตรเป็นหนทางเนี่ยพี่ติ่งจะไปซ้ายไปขวาพี่ติ่งจะมีหิริและโอตตปะเยอะจะไม่มีข้ออ้างต้องทำได้แล้วก็ป่วยไม่ทับมันไม่มันจะมีสัจจะมันจะมีความซินเซียกับตัวเองเพราะเวลาที่เราบอกเอสาหังพันเตเนี่ยมันบอกกับตัวเองไม่บอกกับใครขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าคือขอหมู่เนี่ยตั้งแต่เนี่ยนักบวชพุทธสาวกฝ่ายพุทธสาวกผู้ชายพุทธสาวิกาผู้หญิงเนี่ยเราเป็นนักบวชที่เป็นพุทธสาวิกานะคะอุบาสกอุบาสิกาเราไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วเราขึ้นมาเป็นพุทธสาวิกามันจะมีความเป็นเขาเรียกซินเซียกับตัวเองมากขึ้นคือนักบวชเนี่ยถ้าเผื่อว่าอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้อะไรในวันธรรมจักรกับพระนสุตคือรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอัญญาโกฏัญญะเป็นสุปฏิปันโนรูปแรกที่เป็นโสดาบันแต่บวชไงจึงเป็นพระอรหันต์ไง ไม่บวชก็เป็นโสดาบันได้ถ้าปฏิบัติได้จริงนะต้องละราคะโทสะโมหะมันเป็นยากไงแล้วเมื่อเข้ามาแล้วมันแลบปึ๊บเข้าไปเลยบนหนทางเนี้ยมันง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่มีอะไรลุงลังมันไม่มีอะไรเสียดาย
แล้วเวลาที่เดินออกไปรับของเขาเนี่ยมันจะถ่อมตัวมากกว่าการไปเลือกซื้อของเราจะรู้สึกขอบคุณมากเลยว่าไอ้ข้าวทัพพีเดียวอุ่นๆที่เรารับเนี่ยมันพอแล้วอ่ะแต่ทำไมสมัยก่อนบวชนี่มันไม่พออ่ะเราเข้าไปจัดการเราไปดีเทลเยอะมีนักบวชเขาวางอะไรก็งั้นจากกินเย็นเขาให้ร้อนก็ต้องอย่างนั้นสรุปแล้วคือมันง่ายต่อการเอาออกมันจะเบาพอมันเบาแล้วเป็นยังไงมันก็จะมีฐานกำลังของความเป็นบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคือการคิดมันจะคมกว่ามันจะประณีตกว่ามันจะละเอียดมันจะไม่หยาบหยาบและที่สำคัญคือมันจะละล้างไอ้อุปนิสัยตามส่งของเราเช่นเราเป็นคนขี้ปรุงแต่งขี้คิดเยอะคิดแทนคนอื่นเยอะแล้วเราก็เสียใจกับสิ่งที่เราคิดพอมันเข้าอยู่ในเส้นทางของพรหมจรรย์เนี่ยมันจะรู้ว่าโอ้ไอ้อย่างเงี้ยเสียเวลาละมันเหมือนเราได้เตือนตัวเองมันไม่เหมือนกันสำหรับคุณแม่และเห็นชัดเจนเช่นถ้าคุณแม่เป็นคนที่ทำประชาสัมพันธ์เรื่องธุรกิจคุณแม่รู้เลยก็มันก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเล้ากุศลให้คนจ่ายเงินได้ก็มันก็ทำอย่างนี้มาแล้วเมื่อ40กว่าปีใครคนเป็นเมมเบอร์World Club ได้จ่าย 2-3 แสนได้10กว่า40กว่าปีอ่ะต่างอะไรแต่วันนี้คุณแม่ทำงานรับใช้พระธรรมสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ต่างกันด้วยเทคนิคข้างนอกก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกไหมคะแต่การกระทบที่มันรู้ทันไหวใจตื่นมันกลับทำให้เราวางแผนการให้ธรรมะซึ่งการให้ธรรมะมันชนะการให้ทั้งปวงไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่พูดการให้ธรรมะเป็นธรรมทานเนี่ยคือชนะการให้ทั้งปวงดูสิความเจริญรุ่งเรืองในเสถียรธรรมสถาน1และ2เพราะมันให้ธรรมะในวิธีการของคนรุ่นใหม่ที่เขาเข้าถึงเรา คุณแม่เชื่อเลยว่าตูนเนี่ยเขาจะต้องประทับใจตอนที่แม่บวชแล้วเขาจะจำภาพนี้ไว้แล้วเมื่อวันหนึ่งเขาบวชเขาจะลึกซึ้งว่าเขาควรจะบวชยังไงไม่ใช่บวชพิธีกรรม มันคือการเริ่มเปลี่ยนรหัสบางอย่างของครอบครัว ที่จะมองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องไกลตัวโอ้ยขอโทษถ้าเราเห็นว่าชีวิตของการเป็นนักบวชมันดีกว่าการเป็นปุถุชนเนี่ยแล้วเรายังไม่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของเราทำได้เราจะพูดคำว่าแม มันน่าเสียดายนะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่ว่าตั้งแต่มีชีวิตมาอายุขนาดนี้ดีที่สุดของคุณแม่คือการตัดสินใจบวชแต่คุณแม่ไม่มีภาระไงพี่ติ๋งมีภาระพี่ติ๋งก็ต้องออกคุณแม่ไม่มีนี่แล้วคุณแม่ไม่มีคุณแม่ก็ใช้ทั้งหมดเลยตั้งแต่นี่เลยนะอริยทรัพย์ทรัพย์ใช้โครงข่ายเน็ตเวิร์กที่เราให้มาเยอะโดยที่เราไม่ตามไปเอาบุญคุณเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดเลยค่ะตอนนี้ก็คือเก็บเอามาแล้วมาปรุงเป็นสำรับออกไปช่วยโลกจะไม่ทำทำไมไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลก็อยู่ก็เรียบง่ายนั่งก็เหมือนกันเนี่ยไม่ได้มีอะไรตอนสร้างก็ไปคิดว่าจะเอาศพคุณเสถียรมาวางแต่คิดว่าวัดบอกว่าไม่มีที่ให้เก็บศพนานเพราะว่าอะไรก็ว่าไปคุณแม่บอกดีบางทีเราถูกรังเกียจจากคนอื่นเรากับกายคิดใหม่บางทีเราโตเพราะเราถูกปฏิเสธนะเคยเห็นไหมความรักเราพอมันไม่ซื่อสัตย์เราถูกปฏิเสธความซื่อสัตย์เราโตขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนบางอย่างเนี่ยเราจะได้ฝังตัวเอาไว้มันเหมือนหัวมันน่ะพอมันได้เวลาเนี่ยมันจะออกมาหอมหวานแต่บางทีมันปรากฏตัวออกมาจากพื้นดินไม่ได้มันก็เหมือนถั่วลิสงที่เรากินอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มันตอนนี้คุณแม่ไม่ได้มองอย่างอื่นเลยนะคะคุณแม่มองว่าถ้าเราฝึกไปตลอดเวลาเราต้องเป็นขีณาสกได้วันหนึ่งคือผู้ที่ตายเสียก่อนตายก็คือเรากลับไปถึงความสงบเย็นจริงๆแล้วถ้าถามว่าแล้วคุณแม่ควรจะทำอะไรในเวลาที่คุณแม่มีเหลืออยู่ซึ่งก็ไม่มากคุณแม่ควรจะช่วยเพศที่อ่อนแอซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากในสังคมไทยถ้าเห็นแม่ชีสองคนตบกันเป็นข่าวคุณแม่ก็อยากเห็นแม่ชีที่บรรลุธรรมเป็นข่าวนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างไม่ใช่เราอยากเห็นแล้วก็ปล่อยให้ใครทำ
มันก็มีแม่ชีตบกันขึ้นมาเป็นข่าวคุณแม่ก็กำลังสงสัยนักข่าวว่าคุณจะต้องอธิบายอะไรกับคำซ้ำๆที่มันพูดวนเขาก็พูดครั้งเดียวว่าเพราะคุณไม่ใช่หัวหน้ามันก็หลุดไปครั้งเดียวของสติที่หย่อนแต่การคุณที่มารีพีทซ้ำๆแล้วคุณก็ไปดูถูกภาพของนักบวชผู้หญิงซึ่งมันมีจำนวนมากมายเลยที่มันบรรลุธรรมได้คุณจะได้รับกรรมอะไรเนี่ยแหละเราถึงได้บอกว่าภาพของการบวชของผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับก็เพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันดูถูกแล้วเรากำลังดูถูกคนเพศเดียวกันมีผู้ชายคนไหนที่ไม่ได้ออกมาจากท้องแม่เพราะฉะนั้นถ้าแม่เราอ่ะเขาจะไปบวชน่ะก็แสดงว่าท้องแม่เราเนี่ยเขาก็เป็นเจดีย์ทองแล้วที่จะส่งต่อให้เราก็เป็นขอโทษนะธาตุขันธ์ของเรามันก็เป็นขอโทษนะท้องของพระนางสิริมหามายาโคตมีอ่ะค่ะก็คือพระเจดีย์ทองที่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่อ่ะปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะลูกงั้นถ้าเรามาช่วยให้สตรีมีสติคุณแม่ไม่ต้องคิดว่าบวชยังไงอะไรคุณแม่ไม่สนใจจะบวชภิกษุณีบวชแม่ชีบวชคุณแม่ถือว่าเราเป็นพุทธสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะบวชหรือไม่บวชเราสามารถเข้าถึงตั้งแต่โสดาบันอ่ะคุณก็เป็นอุบาสิกาไปนะคะแต่พอมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไปอนาคามีเนี่ยมันไม่มาคล้องแวะกับโลกเลยมันก็ปึ๊ดไปเลยนี่ก็ดีนะต้องบอกนะว่าเราก็จะใช้เนี่ยแหละอริยทรัพย์ของเราดูแลทรัพย์ที่เรามีอยู่แล้วก็จะจัดการเนี่ยไฟไหม้เนี่ยคุณแม่เห็นประจักษ์เลยสมบัติที่เราบอกว่ามีเนี่ยมันไม่มีจริงๆหรอกมันไม่มีหรอกอะไรในตู้เซฟก็เอาไปไม่ได้หรอกอะไรในตอนนี้สมชายไปเอาไม้ที่คนถวายมาไม้เล็กไม้น้อยสมชายมันก็ไปขนมันคงสะใจมันเหมือนกันนะสะใจดีอีตอนที่มันไม้ประยุงทั้งแท่งอยู่เป็นกองเนินมันไม่สนใจขนไม่งั้นมันก็ไปแล้วหุบเขาโพธิสัตว์ใช่ไหมเสียดายไปเสียดายมาเลยกลายเป็นอะไรคนเอาถ่านไปเลยค่ะตอนนี้ต้องเป็นคนเอาถ่านไปแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยค่ะวันที่23ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับรองที่เราก็จะนั่งกันก่อนเข้าเวทีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งละพี่ติ๋งมานี่มากไปค่ะอีกวันเสาร์ถัดไปค่ะวันนี้คนบอกว่าเข้าใจค่ะวันนี้เข้าใจเลยเข้าใจอย่างยิ่งเหรอดีจ้ะวันนี้พอดีมีคนมานั่งถามค่ะจ้ะแล้วก็ดีดีเจ้าค่ะจริงๆเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้คุณแม่ว่าการเป็นสะพานหรือว่าทำให้คนที่อาจจะไม่เข้าใจได้เห็นเนี่ยก็เห็นจริงๆนะเจ้าค่ะว่ามันเป็นประโยชน์คือจริงๆเนี่ยคิดจะบวชแต่ก็ยังตะขิดตะขวงขนาดตัวเองยังคิดเลยปรากฏว่าเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วมี Facebook ของพี่สาวของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเธอก็ไฮโซมากกว่าเราอีกเธอบวชอ่ะพอเห็นปั๊บแล้วเธอลงรูปอ่ะเราเห็นปั๊บเราบอกโอ้โหมาแล้วเราต้องบวชแน่นอนเลยเพราะว่ามันกระจ่างแล้วนี่ว่ามันทำได้คือเขาก็เหมือนกับเป็นลีดเดอร์เหมือนกันนะเจ้าคะคือบางคนเขาอย่างปูดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแม่บวช7วันนะไม่บวชมากกว่านั้นเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะไม่อยากให้แม่เพราะกลัวแม่บวชเลยหรืออายที่แม่บวชคือมันหลายอย่างนะปูนเพราะว่าเขาบอกว่าแม่บวช7วันแน่นะนู่นนี่นั่นแต่เราก็พยายามอ่านความคิดเขาไงคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าขนาดเรายังได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งคุณแม่นะเจ้าคะแต่ว่าสิ่งที่มันผลักอึดสุดท้ายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนก็มีอะไรช่วยที่ทำให้เราเห็นนะเจ้าคะคือจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจปูนพ่อปูนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีแม่อยู่คนเดียวตอนนี้อำนาจการต่อรองของเด็กเนี่ยเขาจะไม่ยอมสูญเสียอันนี้ยายเข้าใจปูนไม่ได้หมายความว่าปูนไม่อยากให้บวชปูนเขาจัดการชีวิตพี่ติ่งไม่ได้เพราะเขารู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พี่ติ่งต้องจัดการตัวเองไม่งั้นปูนเขาไม่พูดหรอกมันสมบัติที่แม่หามาแม่ใช้เถอะครับเขาไม่ได้เสียดายสิ่งเหล่านั้นแต่เขาคือลูกเราที่เขาเคยมีความ
นัวเนียอำนาจการต่อรองของเด็กก็คือการเซาซีไม่ยายเข้าใจนะยายเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกลูกว่าแม่น่ะเขาจะบวชไปตลอดชีวิตดูเขาก่อนสังเกตเขาสิว่าถ้าเขาล่มได้จากการที่แบบอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งที่ปูนเห็นว่าแม่เขาสนใจตอนนี้อะไรล่ะที่ทำให้แม่เขาเด็ดเดี่ยวความทุกข์หรือเปล่าปูนดูให้ดีความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในอุปนิสัยตามส่งของเราหรือเปล่าที่พอมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะดีตัวเองเป็นอิสระเรื่องการบวชไฮโซที่ไหนจะบวชยายไม่สงสัยเลยเพราะพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยองค์แรกที่บวชเนี่ยเป็นควีนนะเพราะถ้าเราจะเห็นควีนที่ไหนบวชมันก็ไม่ได้แปลกเพราะมันเห็นมาแล้วใช่ไหมนางวิสาขาเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้เป็นคนที่ได้บวชแต่เขาเป็นอุบาสิกาที่เขาให้มาตั้งแต่เขาเป็นโสดาบันตั้งแต่7ขวบพระราหุลเป็นโสดาบันเมื่อกำทรายขึ้นมาและอธิษฐานว่าขอให้มีปัญญาดังเม็ดทรายเขาไม่ได้ขอให้ทรายนี้เป็นทองคำนะเห็นไหมว่าคนที่เขามีเขาบวชน่ะเขาไม่ได้บวชเพื่อเอากรรมทรายขึ้นมาพวกเรานี่พอไปบอกว่าไปทำบุญที่พระเราก็จะบอกว่าขอให้เรามีทองคำมันงกป่ะอย่างเงี้ยค่ะให้เข้าใจเหล่านี้ก่อนแล้วเราจะเข้าใจสิ่งที่แม่เขาอาจจะกำลังพูดจริงๆอะนะเขามีฐานที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วก็เป็นคนเอาฐานแล้วกันทุกทีก็เป็นคนแบบเอาบ้างไม่เอาบ้างแต่ตอนเนี้ยลองดูจะ7วัน9วัน10วันก็ให้แม่เขาได้ทดลองลูกยายว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดีสำหรับทุกคนอะคือการเอาออกเนี่ยมันดีกับสังคมของเราทุกคนนะลูกจ้ะจริงค่ะวันนี้มีแต่คนซาบซึ้งเจ้าค่ะจ้ะมีคนบอกอยากบวชตามด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนบวชอยู่วันที่23นี่ก็บวชนะบวชเสร็จแล้วถึงได้มีคนเอาฐานเนี่ยก็ยังถามว่าจะคือตอนนี้จริงๆแล้วได้ไม้มาใหม่เนี่ยต้องขอบคุณคุณมงคลที่เมื่อวานนี้สมชายแล้ววันนี้ก็จะไปเอาอีกแล้วไม้เนี่ยมันมากพอที่จะสร้างกระต๊อบหลังเล็กๆสอดอยู่ตามเขาอยู่แบบวิเวกเลยนะคะมันเยอะน่าจะจากขอบใจมากเลยค่ะคนโอ้อยากมีคนอยากมาเรียนศึกษาธรรมกับคุณแม่ด้วยวันนี้ก็ผู้หญิงทั้งนั้นเลยค่ะดีใจวันนี้มีผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติประมาณสัก20หรือ30เราก็นอนกระจายกันทุกคนก็ต้องมีแอปพลิเคชันหมอชนะนะคะส่วนคุณแม่มาวันนี้เพราะคุณแม่จะทำเรื่องมอสเรื่องต้นไม้แล้วก็ใช้การตั้งรับกลุ่มของลูกขกรสำหรับกลุ่มที่อุชอภกาเขาจะพามาเพื่อจะมาเอาเครื่องมือการตัดมาเรียนรู้เพื่อจะไปดูแลต้นไม้ที่หุบเขาเขาก็จะมาวันอาทิตย์จันทร์อังคารนี้ส่วนสมชายทางนู้นก็เตรียมตัวที่จะสร้างห้องรับแขกที่ชื่อธรรมะสวัสดีที่เป็นไม้ไผ่ก็กำลังใครมีไม้ไผ่ยาวๆยาว7เมตรเป็นไม้ลวกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราหาคนก็ประกาศให้ทราบว่าต้องการผู้รับเหมาต้องการแรงงานในการช่วยก่อสร้างเพราะตอนนี้มีเจ้าภาพห้องน้ำอยู่สองห้องใหญ่เขาฝ่ายทาราฟาร์มนี่ต้องเร็วหน่อยเพราะว่าตอนนี้พอทาราฟาร์มมันเป็นเชฟเทเบิลมาดามตวงเนี่ยเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็เอาผักวันนี้ก็เอาผักแล้วนะไปให้คุณพลตันเสถียรเพื่อถ่ายดาราเขาไปที่เชฟคุณแอดกระทะเหล็กกระทะร้อนอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นมาดามตวงจะมา23จะมาพร้อมกับอาหารที่เป็นเมนูที่ได้ผักและมะเขือเทศจากทาราฟาร์มวันนี้ขอไปละเอาวันเสาร์ก็มาดามตวงเขาเก่งเรื่องนี้ก็ให้เขาบริหารจัดการเพราะตอนนี้เราก็จะทำเป็นเชฟเทเบิลที่ทาราฟาร์มเราอยากทำเรื่องธรรมชาติบำบัดพฤติกรรมบำบัดธรรมะบำบัดสมาธิบำบัดค
คือคนมันจะทุกข์มากจากนี้มันจะทุกข์เยอะเพราะว่าโควิดคราวนี้มันของจริงเราก็เป็นหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราชื่อว่าเราเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครว่างงานใครไม่ได้งานอย่างแนนเนี่ยส่งรถมา2วันและขนทั้งโอ่งขนทั้งไม้วันนี้อีกที่ต้องไปขนนะคะคือพี่สิงไปคราวนี้เราจะเห็นว่าโควิดเนี่ยมันสอนว่าใครที่เริ่มต้นก่อนคนนั้นจะเข้าเป้าก่อนแล้วหุบเขาโพธิสัตว์เริ่มต้นก่อนพับถูกปิดที่นี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าการมีชีวิตที่มันฉายโชนขึ้นมาเพราะถูกปิดกั้นน่ะคุณแม่ถึงได้บอกไงถ้าเราต้องอยู่ในที่จำกัดสักที่หนึ่งเราจะตกตะกอนในการคิดได้ลึกกว่าการที่เราฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอยู่แล้วเหมือนเรามาบวชน่ะเราอยู่ในที่ที่มันมีความไม่อโคจรพี่ติ๋งลองดูเมื่อเรามาบวชเราจะไม่ไปในที่อโคจรถูกไหมเพราะพลังของเรามันจะไม่แสบสายเราจะโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะปึ้งเข้าเป้าเลยเนี่ยตอนบวชเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างนี้เลยเห็นชัดมันถึงได้เรียกว่ามันเปลี่ยนรหัสเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะกักกันก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยมันไม่ได้กักกันใจของเราให้มันทุกข์ยากเลยไม่เปรียบเทียบไม่มีมานะถือตัวว่าทำไมฉันวางไปเลยคือหมายถึงว่ามันเป็นพื้นที่สลายความเป็นชั้นไปเลยเราจะเห็นว่าในสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่งอกงามเยอะแยะมากที่เราจะไม่ออกมาแล้วพูดว่าแหมเสียดายจังหรือถ้ารู้อย่างนี้มันจบละทีนี้อิสรภาพที่มันได้จากการจบเป็นเนี่ยมันจะไม่เจ็บละมันจะออกมาเป็นเขาเรียกว่ามันมีความเป็นผู้นำในบางเรื่องที่ผ่านเรื่องนั้นๆมาเหมือนเราจะมีความเป็นผู้นำในเรื่องของการตัดสินใจที่จะออกจากความไม่ถูกต้องของความรักเนี่ยสมมติหลายคนจะบอกว่าทำไม่ได้เพราะจริงๆทำได้แต่คุณเห็นแก่ตัวเกินไปความเห็นแก่ตัวที่คุณไม่ทะลุมันออกไปนั่นแหละมันดึงคุณไว้ด้านในที่สุดคุณก็จมอยู่กับสิ่งนั้นแล้วไม่จบกับมันได้เขาเรียกว่ามันคือการผูกเวรหมายมั่นโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวถูกไหมคุณบอกคุณรักตัวเองแต่คุณก็ผูกเวรหมายมั่นเพราะฉะนั้นวิธีการปลดปล่อยรหัสแรกของการเปลี่ยนก็คือการขอเข้ามาไงการบวชก็ถึงต้องไปขอเข้ามากันมาไปเพื่อปล่อยตัวเองออกจากการผูกเวรหมายมั่นนี่แหละนี่คือขั้นตอนของการบวชแล้วที่น่ารักสำหรับคุณแม่แล้วคือเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างท่องแท้เราจะเลือกก็ได้แต่ถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานของการเลือกที่ถูกต้องเราอาจจะเลือกผิดก็ได้อันเนี้ยซึ่งเราจะต้องมีพื้นฐานของการเลือกที่ถูกต้องจ้ะก็วันนี้ก็พี่จิ่งกับพี่แมวมาทานอาหารเช้ากับคุณแม่แล้วก็ได้นั่งกันที่นิพพานชิมลองก็ขอให้เรามีอิสรภาพมีศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติเป็นอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาและอริยวิมุตติคือพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะที่นี่ก็เป็นบ้านเราทุกคนล่ะค่ะก็มาได้เนี่ยบ้านเราจะนั่งตรงไหนก็ได้นั่งได้เลยค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะเสถียร1เสถียร2มีวิธีการคิดเหมือนกันคือต้องพ้นทุกข์ชีวิตนี้มีเป้าหมายเดียวคือทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์นั่นหมายความว่าเราสุขได้เมื่อเราเห็นมันว่ามันเป็นทุกข์นะคะพี่ติ๋งมีอะไรจะสรุปไหมมีคำถามนิดนึงนะเจ้าคะความรักลูกห่วงลูกทำให้เกิดทั้งสุขและทุกข์จะมีวิธีปลดได้อย่างไรเจ้าคะคือจริงๆแล้วลูกก็มีไว้ให้เรารักนะแต่ต้องขยับไปอีกนิดนึงคือรักอย่างไม่ใช่ของฉันคือต้องรักลูกค่ะเพราะผู้หญิงไม่รักลูกมันก็ทำแท้งไปแล้วแหละจริงไหมล่ะนั่นคนที่ให้ชีวิตเรานะเด็กๆจำไว้เขารักเราแต่ว่าการมีพฤติกรรมของเรากับพฤติกรรมของคนที่รักเรามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยกลับมาหายใจลึกๆกันหน่อยดีไหมคะลูกแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเรารักใครเราต้องการเห็นเขาเจ็บปวดหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่
แม่ก็เหมือนกันอยากเข้าไปครอบครองเพราะพฤติกรรมของเด็กมันเป็นพฤติกรรมในยุคเขาแต่ไม่ได้บอกว่าเขาถูกทั้งหมดนะคะถ้าเราอยากให้เขาฟังเราบ้างเราทำยังไงก็ได้ให้เขาอยู่ใกล้เราและเขาไว้ใจเรามากกว่าเขาใกล้ผู้หญิงเก่งหนึ่งคนที่จะไปชี้ผิดเขาอยู่ตลอดเวลาเขาหนีแน่นอนอย่าแบกเขาไว้เลยค่ะเขาเป็นลูกที่คุณยกให้โลกไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เขามีความสุขในรุ่นเขาและเขาก็ทำความสื่อสารการบริหารจัดการชีวิตในรุ่นเขาแบบเขาดีไหมคะเราก็นั่งดูคอยหาการจับถูกที่มองแล้วก็ชื่นชมเป็นสุขจะได้ไม่แบกไว้ตอบคุณแม่นะคะอย่าแบกลูกไว้มีลูกแล้วให้ลูกกับโลกไปเลยค่ะมีน้องคนนึงค่ะอันนี้รู้จักด้วยหากมีหากในอนาคตมีโอกาสและไม่ติดพันธะต้องการอยากจะบวชเจ้าค่ะเพื่อทำความเข้าใจความเป็นจริงของโลกให้มากขึ้นเพราะความทุกข์ที่ได้รับมาทำให้ชีวิตปล่อยวางได้ยากมากเจ้าค่ะก็มันก็เป็นเหมือนกับถ้าคุณแม่พูดแบบตรงไปก็ให้เข้าใจคือถ้าเราเคยทำอะไรมาก่อนเราก็ต้องใช้กรรมเลยแต่เป็นการชดใช้กรรมที่เราจะต้องไม่สร้างกรรมใหม่นะของเก่าเนี่ยเราก็ทำกรรมร่วมมาแล้วล่ะจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ทำมาแล้วล่ะก็ให้อภัยตัวเองแล้วลองหาวิธีการที่จะบริหารกรรมในเวลาที่เหลือของเราให้มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นด้วยจิตที่เรามีการฝึกขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะลูกอย่าไปผูกเวรหมายมั่นเลยไม่มีใครทำอะไรให้เราทุกข์หรอกพูดจริงๆเอาวิชาที่เราไม่รู้เท่าทันในการกระทำตอนนั้นแหละมันอาจจะก้าวไปแล้วมันเป็นกรรมร่วมแล้วก็จบมันซะให้เร็วจะได้มีอิสรภาพในใจอย่าเอาคุกมาไว้ในใจเรานานเลยเสียดายเสียดายจังค่ะทุกคนมีคนวันนี้รู้สึกจะซาบซึ้งกันเยอะบอกน้ำตาซึมเลยเจ้าค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามเพิ่มสรุปแล้วคือวันจันทร์พี่ติ่งก็จะกลับไปที่หุบเขาก็ไปทำหน้าที่อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ติ๋งมาเพราะได้ยินเสียงคุณแม่ทำรายการว่ากลับมาที่นี่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับคุณแม่นะคือใครๆกลัวโควิดแล้วไม่กล้าเดินทางใช่ไหมแต่คุณแม่จะบอกว่าเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวจะไปสร้างกระต๊อบเล็กๆพ่อคุณแม่ว่าคนจะตกงานกันเยอะขึ้นจริงจ้ะแล้วก็มีผู้หญิงบางคนถึงกระบอกคุณแม่ว่านี่ก็มีแต่ลำบากถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีข้าวจะกินขอไปอยู่ด้วยได้ไหมคุณแม่บอกถ้าคุณสามารถที่จะใช้การเรียนรู้เนี่ยเพื่อไม่เป็นหนี้อีกอย่าเป็นหนี้กรรมอีกคุณแม่ว่ามนุษย์มันเกิดได้นะบางทีแรงบีบคั้นบางอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องขนขวายมากขึ้นฉะนั้นการมีชีวิตที่ไปถึงอริยวิมุตติเนี่ยมันก็เรียนรู้มาจากทุกข์ทั้งสิ้นแหละมันถึงจะพ้นได้ก็ยินดีต้อนรับค่ะแต่อย่าขี้เกียจได้ไหมอ่ะถ้าขี้เกียจไปแล้วจะอายนะเพราะที่นู่นมันขยันกันสุดเลยนะคะแล้วก็มันก็เรียนรู้ด้วยหลายคนที่แบบไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้จากการบวชเรียนรู้จักใจเขาแล้วเขาออกไปใช้หนี้ข้างนอกแต่ว่าเขาทุกข์น้อยลงอันนี้คุณแม่ก็อนุโมทนาก็อยากให้ทุกคนมีอิสรภาพทางจิตใจค่ะก็วันนี้เรา3คนนะคะพี่แมวอยากพูดอะไรไหมคะฮะไม่พูดละจ้ะถ้างั้นวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มีอาหารอร่อยด้วยหรอจ๊ะมีค่ะใครทำจ๊ะคะกำลังคิดกำลังคิดเขามีพอดีวันประชุมไม่งั้นจะอยู่เจ้าค่ะใช่ก็มีเห็ดพี่แมวอยู่บอกเขาว่าอย่าเพิ่งเก็บเห็ดพี่แมวให้อ่ะคือเห็ดพี่แมวเนี่ยไปชั่วกาลปวสา